เจ้าหน้าที่สำนักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองปัตตานีครับฉีดน้ำดับไฟที่ลุกไหม้บ้านหลังหนึ่งริมถนนปรีดาตำบลอาเนาะรูอำเภอเมืองปัตตานีพร้อมทางได้กระจายกำลังล้อมจุดเพลิงไหม้และระดมฉีดน้ำเพื่อเร่งสกัดไฟให้เร็วที่สุดโดยใช้เวลาไม่ถึง30นาทีนะครับก็สามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้ครับจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเพลิงได้ไหม้บ้านเช่าไม่มีเลขที่ลักษณะคือเป็นบ้านชั้นเดียวสภาพเก่าฝาบ้านและก็หลังคาบ้านปูด้วยสังกะสีทั้งหลังเสียหายรวม4ห้องนะครับแล้วจากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าบ้านเช่าหลังดังกล่าวเปิดให้ผู้ไร้บ้านได้เข้าไปเช่าอาศัยอยู่ช่วงเกิดเหตุก็ไม่มีผู้ใดที่บ้านเช่านะครับตำรวจก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุของเพลิงไหม้ว่าเกิดจากการเผาขยะหรือว่าไฟฟ้าลัดวงจรเพราะว่าหลังเกิดเหตุหลายคนเนี่ยได้ชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองปัตตานีนะครับที่เข้าไประงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีเนื่องจากว่าบริเวณเกิดเหตุนั้นเป็นย่านเศรษฐกิจครับที่สำคัญของจังหวัดปัตตานีและบ้านเรือส่วนใหญ่เป็นบ้านเก่าแบบโบราณหากว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงได้อาจทำให้บ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ